นี่บิ๊กซีทำไมห้างนี้ต้องชื่อบิ๊กซีคือบิ๊กแปลว่าใหญ่แต่ซีอ่ะแปลว่าอะไรทะเลคือจุดเริ่มต้นของห้างบิ๊กซีเนี่ยเขาเกิดมาจากการที่กลุ่มเซ็นทรัลเขาไปร่วมทุนกับกลุ่ม Imperial แล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาในปี2536และตั้งชื่อว่าบิ๊กซีซึ่งย่อมาจากบิ๊กเซ็นทรัลแต่5ปีหลังจากนั้นกลุ่มเซ็นทรัลเขาเจอกับปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งก็เลยให้คาสิโนกรุ๊ปบริษัทฝรั่งเศสเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบิ๊กซีด้วยสัดส่วน 63% แล้วหลังจากนั้นคาสิโนกรุ๊ปก็บริหารไม่ไหวประสบกับปัญหาทางการเงินก็เลยเอาบิ๊กซีเนี่ยไปประมูลขายกิจการในตลาดแต่ในปี2559คนที่เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการของบิ๊กซีในประเทศไทยก็คือ TCC Group ซึ่งเป็นของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีหรือว่าเจ้าของเดียวสรุปก็คือบิ๊กซีในไทยเนี่ยแม่ผู้ให้กำเนิดคือกลุ่มเซ็นทรัลส่วนแม่คนถัดมาที่ให้โอกาสก็คือกลุ่มธุรกิจของเจ้าสัวเจริญส่วนถ้าพูดเรื่องบิ๊กในประเทศไทยเนี่ยนอกจากบิ๊กซีแล้วมันก็มีบิ๊กกับบิ๊กเดินห้างยังมีความรู้กับ Bizview Plus